รู้จักกับฟรานซ์ชูเบิร์ตชีตกวีชาวออสเตรียสุดยอดนักแต่งเพลงร้องอัจฉริยะของโลกพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับฟรานซ์ชูเบิร์ตสุดยอดนักแต่งเพลงร้องซึ่งแม้ว่าตัวเขาเนี่ยครับจะมีอายุเพียงแค่31ปีแต่ว่าเขากลับสร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้มากมายมันก็มีพูดกันนะฮะเป็นตำนานเล่าขานกันมาว่าเบโธเฟนน่ะตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยได้เห็นผลงานของชูเบิร์ตแล้วก็กล่าวไว้ว่าหูชูเบิร์ตนี่สุดยอดมากมันต้องจะคนเรียกว่าอะไรคนนี้น่าจับตามองเนาะคล้ายๆตำนานที่โมซาร์ทพูดถึงเบโธเฟนใกล้ๆกันก็เรียงต่อกันมาทีนี้เนี่ยตะกี้เรายังเล่าไม่จบถึงว่าชูเบิร์ตพอเขาอยู่ในโรงเรียนศาสนาเสร็จปุ๊บเขาออกมาทำอะไรใช่ไหมฮะ อยู่ในโรงเรียนศาสนาออกมาปุ๊บเขาสอนโรงเรียนของพ่อเขาใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ไปไม่ชอบก็เลยออกมาไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปเจอแต่งเพลงแล้วก็ไปเจอปาร์ตี้ชูเบิร์ตเทียร์ของเขาใช่ไหมฮะก็ชูเบิร์ตก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มได้มีไปสอนนะฮะครอบครัวใหญ่ๆของกรุงเวียนนาอย่างเช่นครอบครัวเอสเตอร์ฮาซีคุณชื่อไหมฮะเอสเตอร์ฮาซีพระราชวังเอสเตอร์ฮาซีนี่โด่งดังใช่แล้วและที่ในวงการดนตรีเนี่ยที่โด่งดังกว่านั้นก็คือเอสเตอร์ฮาซีเนี่ยเป็นครอบครัวที่อุปถัมภ์ไฮเดนทั้งชีวิตใช่แล้วซึ่งชูเบิร์ตเนี่ยก็ได้ไปสอนลูกสาวของครอบครัวเอสเตอร์ฮาซี่สองท่านนะฮะแล้วก็ชูเบิร์ตจริงๆก็ เรื่องนี้น่าสนใจว่าคล้ายๆเบโธเฟนเลยว่าเขาอาภัพชีวิตรักมาตลอดนะฮะก่อนหน้าที่เขาจะไปลูกสอนลูกสาวแล้วก็ตกหลุมรักลูกสาวของเขาเนี่ยลูกสาวของเจ้านายเขาเนี่ยก็มีแฟนสาวเขาเป็นนักร้องนะฮะชื่อเทเรซ่กรูปนะฮะซึ่งนักร้องคนนี้เนี่ยก็ตกลงปักใจจะแต่งงานกับชูเบิร์ตละแต่ว่าด้วยกฎหมายในตอนนั้นซึ่งคือปี1815ของเวียนนาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถมีหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอที่จะถึงขั้นที่จะแต่งงานได้เนี่ยเขาจะกฎหมายจะไม่ออกใบประกาศแต่งงานให้มีกฎอย่างนี้ด้วยใช่ก็เลยต้องเลิกรากันไปทั้งสองก็ชูเบิร์ตก็เลยอาภัพรักมาตลอดนะฮะติดตามฟังรายการ Gen Z and Classical Music ตอนฟรานซ์ชูเบิร์ตอัจฉริยะเพลงร้องได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม